บ่ฮู้ว่าเป็นเฮ็ดหยังนะครับอยู่ตรงสะพานเลยนะครับโค้งมากก็แม่นเจอนะครับสะพานดงแก่งครับสงสัยมาหาคนเมานะครับสวัสดีครับมันว่าขอใจพี่ป้าพูดอย่าบายทุกท่านมาครับอธิบายเลยครับสวัสดีครับมาเชิญเชิญครับพี่เชิญนาทีแรกพี่ครับประชาชนครับผมสงสัยว่าพวกท่านเฮ็ดอีหยังไหมครับผมขอมาถามครับไปนั่งอยู่ผู้เดียวยังไม่ได้เลยครับพี่ผมเชิญครับผมย่านดีว่าเจ้ามีอาวุธครบมือเลยเนาะตำรวจนะครับพี่มีท่านไหนอย่าไปมาอย่าไปมาด้านที่เดียวสอบถามมันไม่ได้สอบถามได้ครับพี่ผมไม่ยังไม่ยังเดี๋ยวผมพกไม่พ่องจะไปนั่นผู้เดียวว่าแล้วถ้าพกปืนแม่ก็ย่านแล้วเนาะอาทีละครับป้าเพราะคำบอกที่พี่บอกไปเนี่ยต้องจุดสันเพราะหลับตาเพราะหลับตาเพราะใจว่าแค่ไหนครับมันคันไม่เป็นหยังครับนี่เอิ้นว่าด้านหรือหยังครับนี่เป็นก็มันตกขาวมันถึงมันขาวเลยขาวหน่อยใช่ครับพี่บอกครับหน้าชุดน่ะเป็นด้านหรือหยังครับอันนี้จุดสกัดครับจุดสกัดทำอะไรก็ได้ครับเกิดเรื่องอีหยังครับเพื่อได้สิทธิ์มาสกัดที่นี่ครับโอ้โหครับพี่อุบัติเหตุในพื้นที่เยอะมากเลยครับจิตมันอันตรายครับจิตมันอันตรายช่วงสงกรานต์นะครับมีM16ความครับเอาพี่ทายผมเป็นยังนี่ป้องกันยังผมไม่พูดเดียวผมที่บ้านนี่ครับนี่อันนี้ก็พ่อแล้วเจ้าจีไม่เอาโทรศัพท์เจ้าไทยเนี่ยเพราะว่าพี่ช่วงเทศกาลนะครับพี่อุบัติเหตุมันเยอะคนเมาเยอะมู้เจ้าก็ตั้งด้านก็ต้องมีป้ายมีอย่างนี่โค้งเลยอันตรายความอันนี้ด้านก็จุดสกัดเพื่อนครับต้องเข้าใจนะครับจุดสกัดสกัดหมายถึงว่าผู้คอมมิชชั่นผู้กับสามารถมองได้มันอุบัติเหตุแต่ผมเบิ่งแล้วว่ามันการดักอะครับเนี่ยคนเมาคนหยังปุ๊บเฮาสามารถที่มันตั้งจุดสกัดได้แกงแกงไผบ้านว่าคนเมาอย่างไรลิ้นนี่กันอุบัติเหตุเฮาสามารถจะตั้งจุดสกัดได้ครับประมาณแต่พี่บ่มีอีหยังเลยนะครับป้าอีหยังบ่มีเลยสกัดมันบ่จําเป็นต้องมีหรอกครับเอาพี่ว่าบ่จําเป็นนะครับพี่อีหยังนี่วิสรุตบ่ครับเผาหอมว่าไปครับโอเคยังครับยังให้เข้าใจนะครับอธิบายเข้าใจครับพวกผมเนี่ยสามารถจับกลุ่มยาเสพติดคนเมาจับได้ครับถ้ามันเกิดเหตุขึ้นก็จับได้บ่ได้ว่าจับบ่ได้อยู่บ้านไหนเนาะครับจับได้เยอะมากผมอยู่บ้านนี่แล้วครับบ้านพ้นสว่างตัวนี้พี่น้องอยู่นี่อยู่ไอ้ดงแก้งนะครับนั่งก่อนยายเดี๋ยวไปยังครับผมอยากพี่มาดูคนเมาไปไหนครับมาดูเรื่องเลยครับพี่มาพี่ก่อนอยากให้ดูจังบ่ได้เกี่ยวบ่ได้ไปท้ายเพิ่นคืออยากให้มาดูไม่พี่ถ่ายที่ไปท้ายเฮ็ดหยังมื้อเจ้าก็เฮ็ดไปตี้ซั่นน่ะพี่ถ่ายแค่มุมเดียวของพวกผมพี่ถ่ายแค่มุมเดียวครับพี่ก็อย่าไม่ใช่ว่ามุมมองเห็นบ่ตัวเองรถมื้อเจ้าป้ายภาษีก็บ่มีบ่ต้องห่วงอันนี้รถของไหนทางราชการครับใส่ครับป้ายราชการนี่ยังนี่พี่ยังเด้อนี่นี่ห้องอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นป้ายตาโล่เด้นี่ครับพี่นี่มาเบิ่งทางนี่แม่นี่แม่เอาคือติดคนละอันมานี่ตาโล่บ่นี่นี่เจ้ามาเบิ่งนี่นี่ไปนี่ป้ายยังจังว่านี่ป้ายอยู่ป้ายมาติดแต่ว่าเบิ่งรถบ้านนี่นี่มาเบิ่งนี่แม่ป้ายภาษีไปใส่บ้านนี่ครับพี่มาจับที่บ้านน่ะนี่นะครับสบฤศีเอ้ยห้องน้องหกสบฤศีนะครับ9253บ่มีนะครับป้ายเสียภาษีบ่มีครับโหลดเลยครับพี่ผมว่าเรามาดูการปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าเอ้ามูเจ้าเฮ็ดไปมูเจ้าเฮ็ดถือก็เฮ็ดไปมาถ่ายแค่มุมเดียวพี่ถ่ายให้ได้หลายมุมผมบ่ไปถ่ายดอกเพิ่นผู้เพิ่นได้บ่ได้เกี่ยวกันพวกนั้นบ่ได้เกี่ยวหมายการตั้งไหนเป็นการสกัดครับพี่สกัดอาชญากรรมสกัดมันก็ต้องเกิดเรื่องยังเนี่ยอุบัติเหตุใช่ได้เกิดใส่เสรภูมิเยอะมากไหมเอาอยู่เสรภูมิเจ้าก็ต้องไปตั้งอยู่เสรภูมินี่มันบ้านนอกนี่บ้านนอกเส้นหลักเส้นรองครับพี่อันนี้ไอ้ยังคิดนะครับเนาะอันคือผู้ความชาขึ้นเห็นว่าเป็นสิทธิ์ล่องมันเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นประจำอันนี้คือพวกการสร้างมันวะครับครับผมก็มาเนี่ยมันถือว่าเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางครั้งการเกิดก็เกี่ยวว่าต้องขามที่ยืนยันว่าผู้การสร้างมาปะครับนี่แม่นครับผมเบิ้งคำสั่งวะเบิ้งครับเบิ้งไม่ไหมอาจารย์เกียงไกรครับเพิ่นว่าผู้การสร้างมานะครับนี่เป็นเหตุเนี้ยนี่ครับนี่
อันนี้มันเป็นจุดสกัดครับมันบ่ได้เป็นจุดสกัดต้องมีเหตุเกิดแล้วครับเหตุเกิดคนเห็นมากคนอ้อยังหลายเขาแจ้งมากนี่ครับที่หลังเขาแจ้งมากนี่เดี๋ยวผมเปิดลูกให้คุ้มไล่เลยครับพี่คุณชนกันยุทธนนท์เสร็จล่องครับพี่นี่เปิดทางนะครับพี่เกิดจากนอกการชนกันก็ต้องไปจับคนที่ชนกันที่ครับนี่คือมาดักอย่างเหนียวจากการชนที่โม่หรอกครับโม่หรอกครับเออพี่จะตรวจด้านเมากับต้องด้านเมากับด้านสกัดก็ต้องด้านสกัดพี่ก็ต้องมีป้ายคือนี่คนนี้บอกว่ามีสินล่องน้ำปลาเจ้านี่แน่นอนเออแน่นอนมากแล้วพี่ระวังรถนะครับพี่ระวังรถเอาเลยผมหูว่ารถมันแม่บ่ได้ดอกมันค่าคันนี่จอดอยู่นี่มูเจ้าเอามาขวางไว้นี่เป็นพื้นที่การทำงานนะครับพี่เอาทำไปผมก็เบิ่งคือซื้อหรอกผมไม่ได้ไปขวานเฮ็ดไปเลยหากินมาทางนี้เจ้าโอ้เจ้าเบ้าเนี่ยนี่เนาะเจ้ากินเหล้าเขาเท่านี้ที่เหล้าเขาเจ้าบ้าบ้านไหวผมอ่ะไม่ไหวเจ้าเห็นยังจังว่าแล้วจะไม่ไหวผมไม่ยังผมก็ท้ายให้หัวหน้ามุ่งเจ้าเบิ้งมุ่งเจ้าก็จะได้พูดละสองขันสามขันตัวญาติดูถูกกันบ้างอ๋อผมไม่ได้ดูถูกอีกอย่างมุ่งเจ้าเห็นงั้นดีมุ่งเจ้าก็จะได้เลื่อนขันตัวจะบอกกันจะบอกใส่กันครับผมคิดว่าผมดูถูกยังไงผมเป็นทุกอย่างเพื่อประชาชนครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนต้องพอใจนะครับผมเอาก็เฮ็ดไปตีก็เฮ็ดไปแต่ว่าจุดสกัดมื้อเจ้าเห็นมื้อเจ้าว่าจุดสกัดน่ะเบิ่งเพิ่นเห็นนะครับอำเภอเสรภูมินะครับแต่นี่เป็นบ้านน้องแก้งครับสะพานบ้านน้องแก้งครับเอารถมาปิดไว้เลนนึงนะครับแล้วก็มีกล้วยอยู่4อันมีฮอด M16 ครับนั่นแหละมูเจ้าไทยของมูเจ้าแต่แนวแล้วก็เอาไปให้นายมูเจ้าเบิ้งอ่ะนั่นละนี่รถครับบ่มีบ่เสียภาษีเลยครับนี่บ่มีบ่ติดนะบ่ฮู้ว่าเสียหรือบ่เสียแต่ว่าบ่ติดนี่แต่แม่นรถประชาชนก็คือบ่ได้เสียภาษีอ่ะครับคันบ่ติดจังซี่ก็ผิดคือเก่าอ่ะผมเข้าใจว่าเอาไว้อันนี้มันติดเป็นไอ้ของไอ้เสรภูมิผมเข้าใจแต่ป้ายนี่มันป้ายไอ้เขียวครับนี่ป้ายน้ำเงินนี่นักวัดสี่คนเป็นการดูบอลนะครับประมาณถ้าบอกเขาประเด็นตังโดนครับประมาณเงินก็มองครับเรื่องมองครับมันเนี่ยข้อหมายมันต่างกันตั้งกันอยู่ครับแต่ว่าขันเมาแล้วก็จุดสกัดมันคือว่าจุดสกัดมันคือว่าเหตุอยู่มองไหนมีคนเมาอยู่ไหนในเกียรติบ้านเออเห็นงานของมูเจ้าก็ได้เพื่อนก็อยากว่าให้ฟังเด้ท่านบ้านสงสัยเนาะอยากให้เข้าใจนะครับอธิบายเข้าใจว่าบ่เป็นว่าตระดานเนี่ยตรงนี้ตัวนั้นตัวนี้มันคนละอย่างอันนี้มันควบคุมมันจุดสกัดนะครับเนาะเป็นว่าจุดสกัดนะครับท้ายแล้วก็เอาไปให้นายมูเจ้าเบิ่งนำผมมันจะเป็นตัวให้นายนะครับผมเอากันมูเจ้าบ่ให้นายเบิ่งแสดงว่ามูเจ้าพากันลอยมาเฮ็ดแล้วนี่คําสั่งมาครับนี่มีความผิดพลาดครับผมเจ้าทายไปเลยผมผิดพลาดเอ้าก็ท้ายก็เฮ็ดไปติอย่าพึ่งก็พึ่งกราบบ่อีหยังมากมายเจ้าที่บ่อีหยังก็ให้น้องเจ้าไปมีคําสั่งจากผู้ทอดจังหวัดครับครับก็นั่นแหละนั่นแหละก็คือคําว่าของเจ้าว่ามีคําสั่งนี่ครับครับนี่ครับนี่เดี๋ยวจะเจ้าไปขอเบิ่งโรงพักเด้อนี่นี่ก็มีในโทรศัพท์ผมถามในเจ้าผมบ่เบิ่งในโทรศัพท์ถามว่าพรุ่งนี้นาทีครับผมเป็นประชาชนครับผมสงสัยว่าพวกท่านมาเฮ็ดอีหยังอยู่นี่ผมชี้มาเมื่อกี้ผมเกือบซนแล้วมูเจ้ามาดักมาจอดอีหยังไว้นี่เอาสะพานหัวสะพานพร้อมนี่ก็ยังว่าจุดสกัดจุดสกัดก็ต้องมีป้ายบอกแม่เนาะเฮาก็เป็นตำรวจเฮาก็ฮ้อนเฮาก็ปั้นอยู่ผมขี่รถมาเกือบชนนะครับนี่มาจอดอยู่หัวสะพานนี่นะผมต้องอยู่ที่จุดที่มันเสี่ยงมันอุบัติเหตุหลายต้องอยู่ให้เห็นอยู่ให้ชัดเจนครับพี่สิเป็นลักษณะนั้นครับคือเฮ็ดทุกอย่างนี่เอ้าเจ้าก็ว่าไปเพื่อความถูกต้องครับพี่เพราะว่าอุบัติเหตุยศหยังเจ้าสิบหยัง
ครับพี่เดี๋ยวไปถามกับภูมิธรรมชาติผมได้อยู่โรงพักครับพี่ครับผมสิบตำรวจโทพิษณุกรคำสมัยเออเจ้าคอยถามเจ้าก็บอกที่เจ้าว่าได้แต่งชุดตำรวจไหมก็บ่โง่เนาะชุดสืบสวนพี่เดี๋ยวบ่ไปพี่เดี๋ยวไปพี่เชื่อเชื่อครับบ่ไปถ้ามันมีคนถ้ามีคนขับบ่อยู่บ่เบิ่งบ่เบิ่งคนก็มีคนเมาเนี่ยปัจจุบันยังเบิ่งจับเอามันมันหน้าที่ของผู้เจ้าก็จับไปคนเมาน่ะผมมีจักเจ้าอยู่บ่าวเจ้าเป็นไผผมท้องมาวัดครับผมมันอยู่เลยมันอยู่เสียผมมีจักเจ้าผมอยู่ว่าเจ้าเป็นไผผมเป็นไผเอาผมกับเทพบ้านนี่ล่ะมีแต่พี่น้องผมเหมือนเราอยู่นี่เทพบ้านนี่เพราะว่าผมสงสัยที่ผมขี่รถมาเกือบชนเนาะจอดอยู่หัวสะพานเลยเนาะแต่เพื่อนบอกกับผมกับโบเมียนะครับผมกับดิจูนี่แหละผมกับหูจักดาบตำรวจแถวบ้านผมกับมีหลายคนอยู่เอาเปรียบประชาชนนะครับรถนี่ก็บ่มีป้ายเสียภาษีก็บ่มีนะครับแต่ว่าออกมาจับประชาชนน่ะนี่ตนให้บ้านนะครับเพราะว่าให้บ้านนี่ไปให้ไปหน้านะครับเจ็บแล้วครับเบิ่งทางนะครับนี่นี่เบิ่งบังเพิ่นตั้งนี่นะผมขี่รถผ่านมาเมื่อกี้นี่ผมจอดอยู่หัวสะพานเลยนี่ยุดบ้านนอกนะครับถนนสายร่องเส้นเสรภูมิดงแก่งนะครับนี่ต้นให้บ้านนะครับมันก็ต้องมีกินกันบ้างเลิกแล้วครับอาวุธครบมือเลยครับอิงฮอด M16 แม่โอ้ยเอาเพิ่นไปแล้วผมว่าเพิ่นอาจสิกลับมาใหม่อ่ะอาจสิเป็นโพทองหรือเสียละพุ่มนะผมก็บ่ฮู้นะครับเมื่อกี้นี่น่ะเบิ่งทางรถครับนี่ทงหน้าเอาเท่านี้นะครับผมแดดผมเหลียวบ่เห็นคอมเมนต์นะครับผมที่ตนใช้บ้านนะครับแต่เพิ่นเลิกแล้วครับครับเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับผู้ใดเข้ามาพี่วินัยครับสวัสดีครับแค่นี้แหละจุดตรวจจุดสแกนนี่จริงๆเนี่ยคำว่าตรงเนี่ยอยู่ในมติกตช.นี่หามีด่านลอยเด้ออันนี้ผมไม่ลอยฮะอันนี้บ่ลอยพื้นครับไม่ลอยฮะบ่ลอยครับไม่ลอยครับตั้งอยู่กับพื้นเลยครับ